แต่วันนี้เราจะพาไปเที่ยวโอซาก้ากันถามว่าทำไมโอซาก้าเพราะว่าอยากไปค่ะไม่มีอะไรหรอกเอาจริงๆงั้นเรามาจัมป์ไปประเทศญี่ปุ่นกันก่อนปุ๊บฮัลโหลกูก็แมปในญี่ปุ่นนะบอกเลยว่าค่อนข้างละเอียดเนาะโอ้โหโหดเส้นเยอะมากก่อนที่เราจะดรอปนะเห็นไหมถนนญี่ปุ่นมันเป็นระเบียบมากทุกอย่างมันแบบมันเป็นแบบช่องเป๊ะมากแต่เราจะไปปราสาทโอซาก้ากันก่อนจำได้ว่าในโคนันมีคดีที่ปราสาทโอซาก้าด้วยมึงต้องแบบปีนจำได้ว่าปีนขึ้นไปแล้วก็แบบไปสู้กับคนร้ายแล้วก็ตกลงมาอะไรแบบเนี้ยจำได้ว่ามีคดีที่เกี่ยวกับน้ำเต้าทองเห็นไหมว่าเขาค่อนข้างรีโนเวทบ่อยทำให้แบบมีลิฟต์มีเสียงอำนวยความสะดวกข้างในก็แบบมีแอร์แล้วก็สภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะลุงก็นี่หันมามองพอดีเลยโยโยเอาไว้มีน้องๆในชุดนักเรียนนะครับน่ารักเมื่อกี้เขาป้นกันหรือเปล่าถือว่าเราไปกล่าวหาเขาเดี๋ยวนะเอ๊ะโอ้ยคุณพี่ทำอะไรกันแต่ว่าเห็นไหมทุกอย่างแบบค่อนข้างอลังการวิจิตรบรรจงเหมือนอะไรนะใครนะคนร้ายตกลงมาปะที่เขาปีนไปสู้กันหรืออะไรสักอย่างแล้วคนนั้นยิงปืนยาสลบนี่หนุ่มนักเรียนม.ปลายนะครับโชเน็นนี่คู่รักเหรอโมโมฟุกุอันโตอินสแตนต์ราเมงนะคะนูโดเป็นมิวเซียมเหรอทุกคนสวีปโอเคก็สำหรับพิพิธภัณฑ์อันนี้น่าจะเป็นตัวพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมทำเป็นพิพิธภัณฑ์จริงจังเลยเห็นไหมมันแบบเป็นคัตออกมาเห็นด้วยว่าในหนึ่งถ้วยเนี่ยมีอากาศเยอะมากเราตรงนี้คือความว่างเปล่าแล้วมันก็จะมีเซ็กชันให้คุณสามารถมาลองทำแบบคัพนูโดของคุณได้นะที่คุณจะแบบเลือกผงเลือกเครื่องใช่ไหมคะมาวาดลงสีตัวคัพนูโดของคุณเองได้ด้วยอย่างนี้เลยคุณก็ปลดปล่อยความเป็นปิกัสโซในตัวคุณครับอเมริกามุระนะพูดถึงอเมริกาโอเคอเมริกามุระจริงๆอันนี้ก็เป็นย่านที่แฟชั่นที่เขาแบบค่อนข้างคูลเลยนะของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยความเป็นอเมริกันรูปนี้เนาะใช่ไหมรูปดังๆเนี่ยมีตัวคนยืนชโยอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่ามันเปลี่ยนเวลาได้ไหมอ่ะกูก็แบบอยากดูเป็นเวลาตอนเย็น แต่ว่าความจริงเดี๋ยวดูกลางวันก่อนก็ได้ตอนเย็นเดี๋ยวเดินแล้วสะดุดเขาเซ็นเซอร์หน้าทุกคนเลยอีกหนึ่งในที่เวลาคนไปญี่ปุ่นไปดูอะไรกันใช่ไหมก็น่าจะเป็นดูสวนสนุกดิสนีย์แลนด์หรือว่ายูนิเวอร์แซลกันใช่ไหมคะหนึ่งในสิ่งที่รู้สึกว่าแบบโด่งดังใช่ไหมในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเลยก็คือตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะโซนอื่นนะยังพอมีที่ว่างให้เดินแต่ว่าโซนที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยแบบแน่นจริงเหมือนที่ดูเนี่ยดูได้เลยความจริงอะสรุปชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากสามารถมั่นใจว่าไปแข่งแฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้แบบอันนี้หนึ่งอย่างที่มั่นใจอาจจะไม่ได้รู้ในเชิงว่าหนังสือฉบับหนังสือเล่มหนึ่งพิมพ์กี่เล่มแต่ถ้าเป็นเรื่องราวในเล่มค่อนข้างมั่นใจอยู่นี่น่าจะเป็นคริสต์มาสใช่ไหมนี่ฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสอันนี้เป็นโซนอื่นแล้วนี่มีสไปเดอร์แมนเอ้ยไม่ได้ไปมาตั้งนานอ่ะเขาจะมีโชว์เนาะคล้ายๆ Dream World บ้านเราใช่ไหมส่วนใหญ่คนไปแฮร์รี่พอตเตอร์กันเยอะเพราะว่าเป็นฉะนั้นก็ต้องไปแบบไอ้ที่อังกฤษอ่ะที่เป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายหนังของเขาแต่ว่านั้นมันก็จะไม่ได้เป็นฟีลลิ่งสวนสนุกแบบนี้เนาะอันนี้มีสวนสนุกมีแบบเครื่องเล่นมีรถไฟมีอะไรอย่างงี้นะคะโอ้ no เขาไม่ให้เราเข้าไปหรอไม่จริงหนึ่งในสิ่งที่ดังใช่ป่ะของที่เนี่ยก็คือไอ้บัตเตอร์เบียร์ทุกคนเคยกินกันไหมมันเป็นบัตเตอร์เบียร์ความจริงมีสูตรทำในเน็ตด้วยเพื่ออยากกินมันเป็นของที่เหล่าพ่อมดแม่มดน้อยเขาจะแบบกินกันสลูกีกมากพูดได้ทั้งวันเรื่องบัตเตอร์เบียร์เรื่องเนี่ยมันมีแก้วความจริงที่บ้านมีแก้วนี้ด้วยอันนี้เป๊ะๆเลยซื้อมาแต่มันจะไม่ได้หวาดเสียวมากเนาะเพราะฉะนั้นมันจะแบบเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ว่าแบบบางคนถ้ากลัวจริงๆก็ระลึกไว้ว่ามันก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเนาะมันก็มีให้อะไร เราไปพวกศาลเจ้าบ้างดีไหมไปบางคนที่แบบไหว้พระไหว้เจ้ากันบ้างอะไรเนี่ย with a tranquil garden โอเค tranquil แปลว่าเงียบสงบเนาะสับวรรคำกับซาลุเนาะปึ๊บเอ๋โอเคนี่โอเคเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นความจริงอ่ะเราชอบ
ชอบการตกแต่งแล้วก็ชอบอะไรแบบเซนๆแบบนี้มากเลยแล้วมันสวยมีปิดปรับปรุงด้วยศาลเจ้าซูมิโยชิเนี่ยเป็นหนึ่งในศาลเจ้าทั้งเก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของญี่ปุ่นใช่ไหมดูได้จากปริมาณผู้คนที่เข้ามาขอพรในช่วงปีใหม่มากถึง2ล้านคนเลยเหรอพี่เยอะมากซารุไม่เคยไปที่นี่ในช่วงปีใหม่นะซารุไปอินาริที่เกียวโตเคยไปที่นั่นคนเยอะเหมือนกันอันนั้นก็อยู่ในการ์ตูนเยอะเหมือนกันหลายเรื่องนี่มีอะไรเอ่ยวันนี้ว่าเห็นไหมวิวสวยงามนะอุ้ยอุ้ยพี่คุณพี่ยังไงคุณพี่ภาพชัตเตอร์กดติดวิญญาณหลอนลองสิชัตเตอร์มูวี่เดี๋ยวนะมูวี่ Ghost อนันดาแสดงป่ะนะใช่ไหมนี่เรื่องนี้เนาะอ๋ออนันดาจริงด้วยคุณพี่อนันดาพี่อนันดายังไงตายแล้วขอให้หายป่วยไวๆนะคะอ่ะต่อไปเป็นอุเมดะสกายบิลดิ้งนะจ๊ะนี่ชเวฟนี่นี่อุเมดะสกายบิลดิ้งทุกท่านเห็นไหมตึกมันจะแบบมีรูตรงกลางมันจะแบบดูแบบดีไซน์มันจะแบบโมเดิร์นหน่อยแล้วก็ตึกเนี้ยมันสูงตั้ง100เท่าไหร่นะ173เมตรดูโพยนะไม่ใช่จำได้หรอกนี่ไงเฮ้ยเห็นแล้วนี่มันจะมีรูตรงกลางอย่างนี้แล้วก็เนี่ยตึกมันจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูตรงกลางแล้วก็มีสะพานเชื่อมระหว่างตึกแล้วก็มีรูข้างบนแล้วก็มันหน้าตาแปลกดีอะแต่มันเท่นะทุกคนเนี่ยดูของมุมนี้อลังการมากโอซาก้าฟิชมาร์เก็ตเชฟเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันจะมีแบบเหมือนประมูลปลาอะไรเงี้ยตอนเช้าอันจริงนะซารุอะอันนี้ไม่ใช่ที่โอซาก้านะแต่เป็นที่โตเกียวคือเคยพยายามจะตื่นไปตลาดปลาตอนเช้าไปดูเขาประมูลปลาแล้วเว้ยแต่ว่าแบบเคยพยายามทำแบบนี้3 รอบไม่สำเร็จสักรอบเพราะว่าไม่ตื่นมานี่คุณลมงมาเก็ตอันนี้ก็ดังทุกคนน่าจะแบบพอเคยเห็นกันบ้างแล้วแต่ว่ามันจะดังตรงที่ว่านี่ไงฉากช็อตนี้เลยทุกคนแล้วก็มีน้องปูอยู่ข้างบนน้องปูจ๋าฮัลโหลคุณดับเบิ้ลเกงเกอร์สวัสดีครับไปคาเฟ่แมวที่ญี่ปุ่นสิเอาจริงๆซารุจะบอกเรื่องเศร้าให้ฟังซารุแพ้ขนแมวทุกคนซารุแพ้ขนแมวแต่ซารุอยากไปคาเฟ่นกฮูกมากอยากไปคาเฟ่นกฮูกซึ่งความจริงอะที่ญี่ปุ่นมันมีแต่ว่าไม่เคยเข้าไปเพราะว่าไปกับเพื่อนมั้งแล้วจำได้ว่าเพื่อนบอกว่าไปอะไรนะไปทำอะไรนะไปคาเฟ่นกฮูกดูสิพี่ฮูกน้องน่ารักมากโอ้โหบ้านเรามันน่ากลัวแต่ว่าบ้านเขาทำให้มันน่ารักโดโทบุริไหมโดทงบุรีก็มีนู่นนี่นั่นเยอะนี่ก็คงจริงก็ใกล้ๆกับไอ้ที่เดิมแหละใกล้ๆกับไอ้ย่านไอ้อเมริกามูระใช่ไหมมันใกล้ๆกัน คุณพี่คนนี้หน้าเหมือนว่านธนกิจเลยหน้าเหมือนมากหน้าเหมือนพี่ว่านแต่ไม่ใช่นะไม่น่าใช่นี่สาวที่ไหนเนี่ย ไม่น่าใช่พี่ว่านนะคะ ตอนแรกตกใจหน้าเหมือนพี่ว่านธนกิจบอกดีเจเช้าๆขอโทษขอนุ่นโอเคเราดูพูตรงกุลิโกะนี่แหละที่โด่งดังนะทุกคนก็จะแบบอันนี้ก็คือรู้เลยว่ากำลังจะทำท่านี้คุณพี่คนนี้กำลังจะทำท่านี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้พักเอามือลงพอดีมอนสเตอร์พาเฟ่ญี่ปุ่นอ่ะชอบกินพาเฟ่มากมันไม่ใช่ศัพท์ญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าไปแบบพวกเมืองฝรั่งเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้กินกันเท่าญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าแบบพาเฟ่คืออะไรใช่ไหมอันจริงมี definition ของพาเฟ่ไหมมันคือ a dessert consisting of layers of ice cream fruits in tall glass ต้องเป็น tall glass นะถ้า glass เตี้ยอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ใช่พาเฟ่หรือเปล่าก็ตู้คีบตุ๊กตาเนี่ยแบบถือว่าเป็นอะไรที่อยู่ในนิยายอยู่ในนิยายรักอะไรอย่างเงี้ยเกือบทุกเรื่องต้องมีไปเดทการคีบตุ๊กตานางเอกคีบไม่ได้พระเอกคีบให้ได้นางเอกแอบเก็บไว้อะไรเงี้ยทุกเรื่องพอดประจำชาติจารุก็อ่านซ้ำไปซ้ำมาทุกเรื่องโอเคมาดูข้างในอะไรเงี้ยโอ้
ี่ปุ่นก็นะอย่างที่รู้ใช่ไหมพวกนี้มันไม่ได้เป็นแบบโอหมายภาพแวนโกะเมื่อ300ปีที่แล้วมันก็ไม่ได้ต้องเป็นแบบไว้ประมาณนั้นใช่ไหมมันก็เป็นแบบโมเดิร์นอาร์ตนี่ก็แบบปลากินปลาอะไรเงี้ยนี่ก็แบบเห็นไหมโมเดิร์นหน่อยอันนี้แบบโอ้ยจินซีฮ่องเต้พลอาหารจีนนี่ก็มีอยู่ทั่วโลกนะทีละกี่สิบตัวก็ว่าไปเพราะว่าเขาแบบเขามีเป็นพันๆหมื่นๆตัวเลยใช่ไหมในออริจินอลของเขาเฮ้ยหนูน่ารักเป็นอาร์ตมิวเซียมต่างๆอันนี้มันเทมเพลารี่คอร์สฮะมันเทมเพลารี่คอร์สเหรอร้านนี้ปิดไปแล้วเหรอ What เอ้า Oh no ไม่จริงแต่ละเปลี่ยนที่ก่อนทุกคนโอ้ยน่ากินมากเลยมีซิมบ้าด้วยเหรอโอ้ไททันทุกคนดูแอทแทคออนไททันไหมสารุก็ดูนะอ่านด้วยอันนี้คือร้านริคุโร่ซึ่งความจริงอะมันมีหลายสาขามันเป็นชีสทาร์ตนี่แหละทุกคน มันจะเป็นอันเนี้ยเป็นตัวดังของเขาเลยมันจะเป็นแบบนุ่มๆหยุ่นๆแล้วก็แบบละลายในปากแหละแบบกินเข้าไปก็จะแบบละลายไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะแบบตีได้พอตีมันก็จะแบบดึงมาตอบคอมเมนต์นิดหนึ่งตัว V คือลิงสีม่วงเหรอคะขอถามตัว V ไหนอ๋อตัวเราใช่ไหมตัว VTuber ใช่ไหมใช่ค่ะเราเป็นลิงค่ะเป็นลิงแต่ไม่ได้เป็นมังกี้นะเป็น F F แปลว่าลิงตัวใหญ่เคยดู Planet of the Apes ไหมเป็น F VTuber หน้าเหมือนซารุไหมฮัลโหลหน้าเหมือนซารุเด้เลยนี่ไงเหมือน Boy F ค่ะ Boy F ถ้าเป็นมังกี้มันจะเป็นแบบอีกตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่มันนี่มังกี้อันนี่ถ้าเป็นมังกี้มันจะเป็นลิงตัวเล็กแบบนี้ถ้าเป็นเอฟมันจะเป็นลิงตัวใหญ่ไม่ใช่มันนี่เอฟเป็นลิงตัวใหญ่อันนี้ใช่เราเองเนาะก็ยังไงก็ทุกคน stay safe เนาะรักษาสุขภาพเพราะต่อให้ตอนนี้อาการมันลูฟี่เต็มเลยโอเคซารุชอบกินค่ะเหมือนกันไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย